เท่าไหร่ถ้า699ก็150กิกตัวได้70คูณ2มารอบ899นี่ได้770โทรฟรีได้เออไม่จำไม่ได้เน้นโทรป่ะหรือเน้นเน็ตอย่างงี้ใช้ใช้รายเดือนอยู่แล้วป่ะจ้ะแล้วก็มี1,199ไม่จำกัดเลยเนี่ยถาวรก็ใช้อยู่อันเท่าไหร่นะวัน1199ถ้าว่าไม่ได้จ่ายเองจบน่ารักเลยโอ้แม่หลอกตังค์นี้หมดเลยเหรอหลวงพ่อโยนร้อยเท่าไหร่อ่ะสวัสดีทุกท่านเลยครับผมสวัสดี3ท่านแรกด้วยนะครับแต่เนี่ยแต่ฮัลโหลสวัสดีครับผมพูดคุยกันได้นะครับผมในเพจวันนี้มีไลฟ์สดนะครับครับผมคืนนี้ชมไลฟ์สดนะครับเมื่อคืนใครไปดูมาบ้างครับผมมีใครไปดูหน้าร้อนเกมมาหรือเปล่าเก็บโค้ดต่างครับอ่ะเยอะมีตั้งหลายท่าเลยมีพ่อครับอ่ะไม่ใส่มะพร้าวนอนนอนครับพี่อยู่หลังโรงลิเกครับพี่พี่ไปถึงยังมีชื่อเรียกเดียวกันผู้ชายผู้ชายชายเป็นฮะแล้วว่าใช้เรื่องสื่อเรียกลูกชายพี่มีเรื่องอะไรจริงครับป่ะจริงผมนี่เดียวเนี่ยเออไม่ขายของที่ไหนพี่ทำเดียวก็พอแล้วอย่ากินเยอะๆช้อนมาช้อนเล็กๆอ่ะแม่กำลังมาหวานแต่งหน้าให้ดูหน่อยได้เลยพี่ไม่เห็นไปใกล้บ้านทำอะไรอยู่ครับผมสวัสดีหลานชายสวัสดีครับมีครับวันนี้มีไลฟ์สดนะครับผมที่เพจนะครับผมวันนี้หาเผื่อด้วยครับมันก็ดีไม่หวานมากใช่ครับอร่อยครับถ้าหวานหวานก็ไม่หวานวันนี้เล่นวังน้อยครับผมยุทธยาครับผมมีใครมาดูหรือเปล่าวันนี้ขอดูท่าวันหน้าเอาใหม่พี่วันหน้าเอาใหม่ครับไม่ไรตักไปสวัสดีครับสวัสดีครับ
เออไปงานมาครับวันนี้ไม่ต้องเสร็จครับผมวันนี้ไปงานมาไปทำธุระมาเลยครับผมวันนี้น้องวอนยังไม่ได้ขายเลยพี่แต่มีคนจองมาแล้วครับผมอร่อยกินด้วยกันไหมครับขนมเปียกปูนอร่อยมากเลยครับอร่อยอร่อยเลยสวัสดีพี่ป้อมด้วยครับผมน้องไหนมาไหมครับวันนี้น้องไหนไปเล่นของม้วนเงินครับผมกินแล้วกินเปียกปูนครับพี่ป้อมอร่อยมากเลยนะมันไม่ค่อยหวานด้วยแล้วมันเป็นสีเขียวครับมาครับวันนี้มากันครบเลยครับวันนี้ชมไลฟ์สดด้วยนะครับผมมีไลฟ์สดด้านหน้าเวทีนะครับผมสวัสดีครับผมพี่แมวครับผมสวัสดีคุณแม่ตุ๊กด้วยนะครับผมสวัสดีครับแม่มาครับอยากเห็นหนุ่มแบงค์นี่ครับแบงค์เขาบอกอยากเห็นแบงค์คนในไลฟ์สดวันที่6เจอกันวัดโคกมะขามโอเคครับผมไปเที่ยวเลยนะครับผมใครที่ใกล้ตรงไหนก็ไปเที่ยวได้นะครับผมไปชมลิเกครับอยากให้มาชมด้านหน้าเวทีนะครับขอบคุณมากครับพ่อโกมินไม่ได้มานะครับผมวันนี้14เจอกันนะถาวรโอเคครับผมราคา100ด้วยครับผมวัดอบธมที่4เจอกันครับผมอบธมแล้วก็18ของพรพันธ์นะครับผมเล่นที่วัดเสือนะครับผมใครจะไปเที่ยวได้นะครับผมไปชมกับวัดเสือสุพรรณบุรีนะครับผมน้องขวดนั่งไหนอ่ะวอนน้องพี่ขวดนั่งฝั่งนู้นเลยแม่คนทั้งฝั่งนู้นครับผมแล้วก็วันที่19นะครับผมวันเกิดน้องวอนนะครับผมใครจะไปเที่ยวมาเที่ยวได้ครับที่นนทบุรีนะครับผมมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้น้องวอนด้วยนะครับวันที่19นะครับขอบพระคุณครับอย่าลืมนะครับผม19วันเกิดน้องวอนนะผมไปช่วยเชียร์ด้วยครับผมเล่นที่นนทบุรีพอดีป้าอุบลครับวันที่พอดีคุณป้าอุบลด้วยนะครับผมป้าอุบลวันที่19ว่างเปล่าครับผมไปช่วยเชียร์น้องวอนหน่อยครับผมวันเกิดน้องวอนครับคุณป้าอุบลวันที่19เล่นนนทบุรีนะคุณป้าช่วยทำให้ชุ่มคอนะเดียวไม่จะใส่ว่าจะใส่โค้งกินถ้ากินหวานต้องมันก็ต้องไม่ต้องกินทำไมไม่มีที่ลงจะทำให้คอบานบอนจังเลยกินหวานแล้วไม่มีที่ลงมันก็กินจังงั้นสวัสดีทุกคนนะครับนะครับกินแล้วกินลงขอให้แบบขอบพระคุณมากครับโอ้ยสวัสดีมาดามเจี๊ยบด้วยครับผมวันนี้ว
ันนี้ไปดูน้องชายแล้วครับผมวันนี้มาดามครับน้องชื่ออะไรคะน้องผมภาพยนตร์ครับผมถามน้องชื่ออะไรครับคุณอากรมท่านเป็นอะไรครับอ๋อท่านไม่สบายครับผมวันนี้ทุกคนไม่สบายคิดถึงถาวรรามเกียร์บอกว่าคิดถึงถาวรครับผม19ไปนนทบุรีโอ้ขอบคุณครับพี่ป้อมมันเกิดน้องวอนพอดีมาเที่ยวด้วยนะครับผมมาดามคิดถึงน้องวอนนะครับผมวันนี้ไปดูที่ไหนครับคุณเป้าอุบลบอกว่าไปวันที่15ครับผมนนทบุรีเท่าไหร่วัดตำหนักเหนือครับผมปากเกร็ดนนทบุรีวัดตำหนักเหนือครับวัดตำหนักเหนือครับปากเกร็ดนนทบุรีป้าไม่มีรถอ๋อแต่คุณป้าไป15นะครับผม15ใกล้บ้านคุณป้าขอบคุณมาดามนะครับมาดามวันนี้ไปจังหวัดอะไรครับผมมาดามสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับเล่นกี่โมงวันนี้น่าจะเล่นประมาณ2ทุ่มกว่าๆครับน่าจะประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มครับผมเพราะวันนี้งานวัดจะต้องให้ทางวัดเขาหาเงินก่อนนะครับหาเงินเข้าวัดก่อนนะครับผมพระลิเกจะแสดงได้เป็นนโยบายของพ่อเทพนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับว่าขอบพระคุณครับบอกว่าอยากไปดูแล้วมาเลยครับผมวันนี้น้องวอนเล่นที่วังน้อยนะครับผมลุดยาครับผมมีใครจะมาหน้าเวทีไหมครับผมสิบเก้ามาเป่าปากเกร็ดไปครับผมสิบเก้าวันเกิดหนูนะครับผมไปอยู่แล้วครับผมไปด้วยนะครับผมนนทบุรีวัดตำหนักเหนือใช่ใช่ครับวันนี้อยู่วัดทำใช่ครับเราร้านสายชนมาครับผมร้านสายชนมาแต่ว่าแต่งหน้าข้างจัดให้พักบ้างเถอะเต๋าโอเคครับผมมาดามพักผ่อนมาครับผมคนหลับนอนมานะครับผมไปทำอะไรมาครับคนหลับนอนจะบอกนะครับจั่วครับผมชัยนาทเมื่อไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมชัยนาทป้าไปดูดึกเก็บของอ๋อได้ครับป้าดึกก็ไม่เป็นไรครับผมขอให้คุณป้ามาก็พอใจครับอาจจะไปดูนะใกล้บ้านไม่ต้องอาจครับผมห้ามใช้คำว่าอาจครับเพราะต้องมาดูเลยครับผมมาช่วยเชียร์กันด้วยนะครับต้องมานะครับผมใครที่ใกล้ที่ไหนก็ต้องมานะครับผมมาช่วยเชียร์มาเป็นกำลังใจให้กันหน้าเวทีครับผมส่วนคนที่วันนี้ไกลก็มาไม่ได้ก็ชมทางไลฟ์สดแล้วกันนะครับผมพี่วอลเล่นตลกอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับผมที่ชื่นชอบหลายวันกลางวันนะกลางวันนะนับเลขกันคือลิเกนะครับผมเรียนคณิตนะครับผมกลางวันเป็นช่วงเรียนคณิตของมาดามนะครับผมคณิตคิดเร็วส่วนคืนดูลิเกนะครับผม
ผมอยากเจอคุณพรพยนต์นี่ครับผมตอนนี้พรพยนต์กำลังนอนเล่นเกมอยู่นะเฮ้ยทำอะไรมันใช้ไอโฟนนะสามพรพยนต์ใช้ไอโฟนนะบ่อยก็เล่นเกมสามพรพยนต์นะครับผมกำลังเคร่งเครียดกับการเล่นเกมอยู่นะครับพรพยนต์เล่นช่วงไหนของวังน้อยวัดอะไรนะแป๊บนึงครับผมอะไรก็ได้ครับคุณป้าเอาอะไรก็ได้ครับที่คุณป้าอยากให้ครับผมวันนี้เล่นวัดธรรมจริยาครับผมวังน้อยวัดธรรมจริยาครับผมวันนี้วังน้อยวันที่15อะไรก็ได้ครับคุณป้าทุกคนป้าอยากให้ครับผมน้องวอนไม่นี่เหรอแล้วแต่คุณป้าครับคุณป้านี่เป็นอีกท่านหนึ่งครับผมที่สนับสนุนเราในการไลฟ์สดในช่วงยุคโควิดนะครับผมขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับผมที่ยังรักและยังเป็นห่วงพวกผมขอบคุณจากใจจริงๆคุณป้าวันที่15ได้เจอกันครับผมโอเคออกคุณป้าไกลด้วยป้าบ้านอยู่ไกลเขาเปิดเรื่องอยู่อ่ะครับผมจะได้ตามไปดูครับได้ครับพี่มาวันไหนใกล้ๆวันไหนก็มาเที่ยวนะครับวิทยุอะไรอ่ะไอ้เขาเรียกไมค์สัญญาณมันเข้าครับนานมากครับคุณป้าไม่ได้เจอเลยครับผมจะเป็นปีแล้วมั้งครับคุณป้าถามว่าเป็นลูกชายหรือเป็นลูกเขยเป็นลูกเขยครับผมน้องวอนไม่ใช่ลูกชายครับครับเดี๋ยวหอบลงนะครับผมอยากให้คุณแม่กลับมาปทุมนะครับผมตอนนี้จะเริ่มการหอบลงนะครับตอนนี้กี่ทุ่มแล้วครับผมทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะหอบลงบูชาครูแล้วนะครับวันนี้แสดงที่วังน้อยครับนี่ครับผมกำลังจะไหว้พ่อแก่กันนะครับผมสวัสดีครับเขาจะโหมโลงก็ยังเดินอยู่เลยเราต้องการว่าคุณจะมาเรียนรู้การงานของเราให้กับ
นี่ครับผมเดี๋ยวกำลังจะแต่งครับผมมาครับมาครับต้องหนึ่งมานะครับผมวันนี้เดี๋ยวแป๊บชื่อต่างวันที่15มาป่ะไปไหนลุยเกียร์ที่ไหนสมุทรปราการถ้าใกล้แค่บ้านแค่นั้นไม่ไปแล้วว่าเลิกครบแล้วนี่ไงอ้าวบนบอกว่าบอลคุณต่างมาเปล่ามาไม่ได้วันนี้เออเกมมาเออไม่ใส่ไม่ใส่เหรออะไรวะใส่ใส่ของผมมายี่ห้ออะไรวะธรรมดาใส่ธรรมดามายี่ห้อมันยี่ห้ออะไรจำไม่ได้ดูแต่งหน้าเหอะครับผมอะไรแบบไม่เห็นนะคุณป้าครับผมพี่ต่างบอกไปนะครับผมใกล้บ้านมากเลยใกล้บ้านพี่ต่างด้วยพี่ต่างบอกไปคุณป้าบนบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกัน15เขาคิดถึงไม่เจอผมนะว่าผมเลิกกูเลิกกูแต่งหน้าเหอะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะแต่งหน้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวน้องวอนจะแต่งหน้าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันทางไลฟ์สดได้นะครับผมวันนี้มีไลฟ์สดนะครับผมน้องวอนบอกพี่ต่างเล่นลิเกด้วยเลยพี่ต่างไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะไลฟ์สดอีกทีนึงก็ช่วงเล่นลิเกเลยนะครับผมไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมตอนเล่นลิเกนะครับเดี๋ยวน้องวอนไปแต่งหน้าก่อนนะครับผมเพราะตอนนี้จะโหมลงแล้วตอนนี้จุดธูปจุดเทียนเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวรอพ่อยนพ่อยนเป็นคนไหว้ครูครับผมเป็นคนไหว้ครูทุกคืนเลยเดี๋ยวรอพ่อยนตั้งขนนน้องวอนจะแต่งหน้าแล้วก็ไปเจอกันอีกทีหน้าเวทีเลยนะครับผมเดี๋ยวไลฟ์สดหน้าเวทีทั้งเพจนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจนะครับผมก็ไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมขอบพระคุณผู้ติดตามด้วยที่ติดตามครบ 3,000 คนแล้วขอบพระคุณมากเลยนะครับผมแต่งหน้าโชว์เลยโอ้โหแต่งไม่สวยอยากแต่งหน้าโชว์นะผมว่าแต่งหน้าไม่ดีว่าแต่งหน้าไม่ดีแต่งหน้าไม่หล่อก็เลยไม่อยากแต่งให้ดูครับผมเพราะอายนะครับผมแต่งไม่ดีจริงๆถ้าแต่งสวยนะแต่งโชว์ไปแล้วนี่ขนาดเรียนนักศิลป์ยังแต่งหน้าไม่สวยเลยครับผมนี่นะครับผมเมื่อวานนี้บอกว่าสิวขึ้นนะครับผมเมื่อวานนี้ที่ไลฟ์สดไปวันนี้มันเริ่มยุบแล้วนะครับผมเครียดมากเลยแต่งไม่ดีหรือขี้เกียจนั่นแหละพี่มันสองอย่างเลยแต่งทั้งสองอย่างเลยทั้งไม่ดีด้วยขี้เกียจแต่งเลยไม่ชอบไม่ชอบดูเขาแต่งไม่สวยอะแม่เวลาหนูแต่งหนูก็เลยไม่ค่อยอยากแต่งอายด้วยแต่งไม่สวยหน้าศิลป์มีมันไม่มีแต่ว่าเด็กหน้าศิลป์นะเขาก็แต่งกันสวยทุกคนนะนี่เรื่องจริงอะนะคนที่แบบจบหน้าศิลป์มาแต่งหน้าเป๊ะเป๊ะกันสวยทุกคนเลยมีน้องวอนนะแต่งไม่สวยนะครับผมมันไม่มีอะพี่แต่ว่ามันมีช่วงปอตีพี่แต่ผมเรียนยังไม่ถึงผมจบม.6แล้วผมก็ออกไปต่อรัฐภัฒน์ก่อนลูกชายแม่รออยู่แล้วแต่งนิดเดียวก็รออ๋อขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับผมนี่ครับผมลงแล้วครับผมนี่ก็เป็นหน้าที่ของพ่อยนต์กับนบุญนะครับผมที่ไหว้พ่อแก่นะครับผมครับเดี๋ยวน้องวอนไหว้พ่อแก่แป๊บนึงครับผมน้ำบทบาทนะครับมีขอบพระคุณครับอ
าลืมนะครับผมไปให้กำลังใจกันที่ไลฟ์สดนะครับผมถาวรพูดน่ารักหนูทุกคำเลยโอ้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับทว่าเขาพูดอย่างนี้อยู่แล้วครับผมแต่หน้าเวทีอาจจะมีแบบว่าหลุดหยาบมั่งอะไรมั่งครับขออภัยด้วยนะครับผมท่านผู้ชมที่ดูอยู่ถือว่ามันเป็นการแสดงนะครับว่าแบงค์น้องแบงค์มาแบงค์กำลังเนี่ยวัยพอแก่อยู่ครับผมแบงค์วัยพอแก่อยู่คืนนี้ขอให้น้องออนไว้พงขอบคุณครับคุณแม่ขอบพระคุณครับอย่าลืมนะครับคุณแม่ช่วยดูไลฟ์สดด้วยนะครับคืนนี้มีไลฟ์สดนะครับผมชมเรื่องอะไรก็ไลฟ์สดหาได้เดี๋ยวน้องวอนก็หยุดไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กันทางไลฟ์สดนะครับผมแล้วก็วันที่18พรพันธ์เล่นที่วัดเสือนะครับผมสุพรรณบุรีแล้วก็19วันเกิดน้องวอนนะครับผมเล่นนนบุรีนะครับผมของพรเทพพรวีไงก็ไปเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับผมเพิ่งกลับจากมหาลัยแล้วอ๋อมาครับผมน้องวอนไปงานมาครับผมก็เลยใส่เสื้อขาวนะครับผมไปงานมาก็เลยต้องใส่เสื้อขาวใช่ครับผมตอนนี้น้องวอนเรียนจบแล้วนะครับผมเรียนจบปริญญาตรีแล้วเรียนราชภัฏจบแล้วครับผมรับปริญญาไปแล้วจบช่วงที่มีโควิดพอดีเลยอ่ะแล้วก็เลื่อนรับปริญญาประมาณ 2-3 ปีได้ครับผมน่ารักจังขอบคุณครับมาเอาเค้กที่แม่เอาคุยครับแม่ขอบพระคุณครับเดี๋ยวชมไลฟ์สดทางด้านหน้าเวทีนะครับผมน้องวอนไปก่อนนะครับผมกำลังขับรถจากกรุงเทพไปบางน้อยโอ้โหจริงเหรอขอบคุณครับผมได้อ๋ออันนี้แฟนคลับพี่ขวดนะครับผมบอกว่ารอดูที่วัดราศิงห์โอเคครับผมได้วันที่พรุ่งนี้กับปะเลือนนะครับผมวันที่10กับ11นะครับผมวันที่วัดราศิงห์พบกันอย่างแน่นอนมีกลางวันด้วยก็เป็นกำลังแรงเชียร์กำลังใจนะผมใกล้ๆอย่างไรก็ไปให้กำลังใจกันนะครับโอ้โหของจริงครับผมแต่ว่าวัดตำหนักเหนือครับผมปากเกร็ดนนทบุรีวันที่19ครับผมแล้วก็วัดราศิงห์ครับผมวันละสิ่งพรุ่งนี้ครับผมวันที่19เล่นวัดตำหนักเหนือนนทบุรีผมกำลังขับรถอ๋อนี่อ่านไปแล้วโอ้โหคุณพี่บอกมาจากกรุงเทพครับผมพี่เป็นสายขับใครก็ได้ครับผมน้องวอนไม่ว่านะครับผมอยากให้รักศิลปินของบ้านพรทวีทุกคนนะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคลับของน้องวอนคนเดียวหรือว่าจะเป็นสายขับของศิลปินท่านอื่นคนเดียวนะครับผมอยากให้รักบ้านพรทวีทุกคนครับผมเป็นแฟนคลับทุกคนเลยดีครับผมว่าเราจะได้เป็นพี่น้องกันเป็นปึกแผ่นเดียวกันนะครับผมไม่อยากให้เป็นแฟนคลับใครแฟนคลับมันนะครับผมรักน้องวอนก็รักคนอื่นได้นะครับผมเพราะเราเป็นพี่น้องศิลปินคณะเดียวกันนะครับผมได้ไหมครับเป็นแฟนคลับบอลได้เปล่าได้ครับผมแฟนคลับบอลก็ได้ครับผมอยากให้มาดูลิเกพรเทพพรลิกันเยอะๆไม่อยากให้มาดูคนนู้นคนนี้คนเดียวครับผมมาจริงครับผมกำลังขับรถจากวังน้อยไปดูคณะคุณอาพรเทพครับและน้องวอนและคุณพยนต์รูปหล่ออ๋อครับผมขอบคุณครับผม19จะเชิญถาวรขอบคุณมาดามด้วยนะได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมาดามด้วยนะครับผม19เจอกันนะครับเดี๋ยวน้องวอนแต่งหน้าก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันทางไลฟ์สดนะครับผมวันนี้ศิลปินมากมายนะครับผมกำลังแต่งหน้ากันอยู่ครับผมวันนี้มีไลฟ์สดครับผมขอวัดราศิงห์กลางวันคณะพรพันธ์นฤพลหรือครับเปล่าครับก็คือคณะพรเทพครับผมพรเทพก็เล่นครับผมเล่นหมดทุกคนครับผมคณะพรเทพเล่นครับครับผมรักทั้งคณะโอ้โหนี่ครับผมนี่มาดามเนี่ยของจริงครับผมดีครับผมขอบพระคุณครับผมอยากดูหน้าเวทีสักครั้งไม่เคยได้ดูเลยมาดูครับผมอยากให้มาดูหน้าเวทีเพราะว่าเวลามีคนดูหน้าเวทีเยอะแล้วลิเกมันก็ชื่นใจนะครับผมอยากจะทำการแสดงนะครับผมขอบพระคุณทุกชอบทุกคนเลยขอบพระคุณครับโอเคครับโอเคน้องวอนไปแล้วนะครับผมงอไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวชมไลฟ์สดอีกสักคู่นึงประมาณชั่วโมงนึงครับผมอาจจะไลฟ์อีกครั้งนึงเป็นช่วงไลฟ์สดด้านหน้าเวทีนะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมนะครับผมไลฟ์สดทางเพจนี้นะครับผมคืนนี้รับชมกันเลยครับ